ครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ IT กับพี่อาร์ตนัท.com ช่วงของร็อกเรื่องรถครับและวันนี้เป็นวันที่พิเศษอีก1วันครับที่จะนำเสนอรถปั้นที่หลายๆคนถามหาบ่อยๆนะครับกับเจ้า Mercedes-Benz E-Class รหัสตัวถัง W212ที่เป็นรุ่นไฟแยกความพิเศษที่หลายๆคนถามหาคือว่าเป็นเครื่องดีเซลครับหลายๆคนถามว่าพี่ครับเป็นเครื่องดีเซลนั้นใช้ไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรจุกจิกบ้างไหมค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับก็วันนี้มีรถ F4 ที่ไว้ใจเรานะครับส่งมาให้ซ่อมจากบุรีรัมย์นะฮะคันนี้นั้นจะเป็น E250 CDI เครื่องดีเซลที่วิ่งมาอย่างคุ้มค่าครับ 300,000 กว่ากิโลแต่จะเป็นลักษณะการใช้งานที่จะวิ่งทางไกลเพราะเป็นรถต่างจังหวัดต่างจากรถในเมืองใหญ่ที่จะจอดติดซะเป็นส่วนมากอันนี้จะติดสลับวิ่งทางไกลดังนั้นไมล์ 300,000 สำหรับผมมองว่า Mercedes-Benz นั้นไม่ได้เยอะเลยฮะแต่เราต้องทำอะไรบ้างนั้นมาดูกันในส่วนของเครื่องยนต์นั้นรถเข้ามาเบื้องต้นนั้นเครื่องยนต์มีอาการสั่นน้ำมันสูงเล็กน้อยแล้วก็เดินไม่เรียบเท่าปกตินะครับหลังจากการตรวจสอบก็ไล่เปลี่ยนลูกลอกตัวตามสายพานหน้าเครื่องกระป๋องพักน้ำที่เก่าก็เปลี่ยนใหม่พร้อมกับฝาหม้อน้ำเปลี่ยนใหม่เป็นฝาหม้อน้ำแท้ไล่น้ำหม้อน้ำเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำใหม่ตัวฝาครอบวาของ Mercedes-Benz ตัวนี้นั้นจะเป็นพลาสติกซึ่งทนความร้อนนะครับทำมาเป็นอย่างดีแต่รถที่วิ่งมา 2-300,000 กิโลอายุประมาณนี้แล้วนั้นตัดสินใจเบิกเปลี่ยนใหม่ตัวฝาครอบวาเนี่ย 12,500 บาทไม่ได้แพงครับนอกจากนี้ยังทำการเปลี่ยนท่อร่วม ID ด้วยเนื่องจากแฟลปตัวข้างในที่เปิดอากาศเข้านั้นมันค้างแล้วก็เสียหายซึ่งตัวนี้ไม่สามารถซ่อมได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่รวมถึงการไล่อุปกรณ์รอบท่อร่วม ID คือแวะคงแวะข้ามเปลี่ยนใหม่ปะเก็น EGR ปะเก็นฮีเตอร์ท่อไอเสียแหวนรองหัวฉีดฐานรองกรองโซล่าท่อโซล่าน้ำมันเครื่องดีเซลท่อยางต่างๆเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรีเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งหมดรวมถึงแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่ด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจบไปที่ 96,950 บาทซึ่งถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับกับรถที่วิ่ง 300,000 กิโลเปลี่ยนฝาครอบวาเปลี่ยนท่อ ID เบิกแท้ใหม่ทั้งหมดในส่วนของช่องล่างนะครับแน่นอนครับอันนี้ต้องโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบไล่มาตั้งแต่โหปีกนกบนปีกนกล่างปีกนกกลางเรียกว่าปีกนกทุกชิ้นลูกหมากทุกตัวนั้นเราถอดตรวจสอบแล้วเช็คประเมินแล้วเนี่ยผมตัดสินใจเปลี่ยนทุกชิ้นที่เป็นช่วงล่างเหล็กกันโครงหน้าลูกหมากเหล็กกันโครงซ้ายขวาปีกนกทั้งเหล็กทั้งมิเนียมลูกหมากปีกนกล่างแขนกันโครงนะครับยกเว้นช็อคอัพอันนี้ไม่โดนแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่รถที่วิ่งประมาณ 200,000-300,000 แล้วนั้นควรจะตรวจสอบนะครับไม่ได้เป็นยางเต้าคานหลังเอ่ยตัวยอยเผากลางเอ่ยนะครับควรจะตรวจสอบโดยเฉพาะรถที่มีอาการเร่งแล้วมีอาการสะท้านมีอาการดิ้นบ้างซึ่งคันนี้นั้นตอนแรกเปลี่ยนจากเครื่องจากเทนเกียร์ไปนะครับอาการดีขึ้นแต่ยังไม่หมดจะมีอาการบางจังหวะที่ตอนเร่งส่งแล้วมีสะท้านบ้างก็หรือตรวจสอบเพิ่มเติมครับคันนี้โดนย่อยเผากลางไปอีก1ก้อนพระเบรกเนี่ยข้างหน้ายังโอเคอยู่เปลี่ยนแต่พระเบรกหลังเลือกใช้เป็นของแท้จานเบรกทั้ง4ใบนั้นยังสวยงามอยู่แล้วก็เปลี่ยนสายไฟเตือนเบรกจากนั้นนำรถไปตั้งศูนย์นะฮะเบรกเสร็จเนี่ยในหมวดของช่วงล่างยางเครื่องยางเท่นเกียร์แล้วก็พวกยอยาพาวกลางนั้นจบไปที่ 56,250 บาทเท่านั้นเองฮะแล้วก็จะมีในหมวดเบรกเตล็ดนะครับก็จะเป็นแผงจิ้งหรีดกระจกบางลงหน้าที่มันเก่ายางปัดน้ำฝนท่อน้ำฉีดกระจกหน้าที่ตอนฉีดกระจกแล้วน้ำไม่ออกเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่งานเทียบไต้หวันนะครับเพราะว่าของการนั้นค่อนข้างเก่าแล้วก็เปลี่ยนบูทยึดโลโก้กระจังไปด้วยเบรกเสร็จในหมวดเบรกเตล็ดนะครับหมดไป 14,600 บาทแล้วก็คันนี้เนี่ยมาที่ผมนะฮะกระจกบานหน้าเนี่ยมีรอยร้าวเรียบร้อยนะครับก็จัดการเปลี่ยนกระจกบานหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมีผมใช้บริการอยู่ 2-3 เจ้าขึ้นอยู่กับว่าเจ้าไหนนั้นมีกระจกที่ตรงรุ่นตรงสเปคเพราะว่ากระจกรถยุโรปนะฮะหรือรถสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีเซ็นทรงเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะต้องโทรเช็คว่าเจ้าไหนที่มีของแล้วเราสะดวกไปเจ้านั้นแต่ถ้าเกิดจะถามว่าใช้เจ้าไหนดีเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณถนัดเลยครับแต่ที่ผมเช็คนี่มีตั้งแต่บางนาออโต้ก๊าซบางกอกก๊าซแล้วก็กลาสเทคลามินทาที่ผมใช้ค่อนข้างประจำพวกนี้เนี่ยจะเป็นกระจกไทยที่อบได้มาตรฐานมอกนะเรียกว่าใช้งานได้ดีประหยัดกว่าไปเบิกสวนเนี่ยกระจกบานนึงอย่างเงี้ย 9,000 บาทนะครับรวมติดตั้งตัวฟิล์มกรองแสงเดิมเนี่ยเก่าแล้วหมดอายุนะครับจังหวะกับบานหน้าที่จะต้องเปลี่ยนกระจกใหม่นั้นจะต้องติดฟิล์มใหม่พอดีนะพี่เอฟซีเจ้าของรถนั้นรีเควสต์บานหน้าเป็น V คูลเหมือนเดิม
ส่วนรอบคันนั้นแล้วแต่ผมตัดสินใจซึ่งแกบอกว่าลักษณะการใช้งานของแกนั้นอยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ในจุดที่ใช้งานในจุดที่ไม่มีไฟถนนค่อนข้างบ่อยก็เลยตัดสินใจครับบานหน้าใช้ V-Cool ตัวที่กันร้อนได้ดีที่สุดบวกกับบานข้างรอบคันนะครับลอกฟิล์มเก่าออกติดฟิล์มใหม่ไปเลือกใช้เป็นลามิน่า 40% เพื่อที่จะให้รถนั้นโปร่งกันร้อนแต่ว่าไม่มืดและกลางคืนนั้นขับค่อนข้างง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราเรียกช่างพีระครับซึ่งช่างพีระเนี่ยใช้บริการแต่ S-Class คันแรกแล้วก็วันนี้กลับมาใช้บริการใหม่เนื่องจากหลายคนทักมาว่าพี่ครับอยากได้ร้านที่หลากหลายคอนเทนต์พี่อยากไม่อยากแค่ทำร้านเดิมๆแล้วก็ได้เลยครับก็เราก็สลับร้านไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้มีออปชันในการเลือกใช้งานได้มากขึ้นโดยเจ้าฟิล์มกองแสงนั้นเราโดนไปเนี่ยบานหน้า V-Cool รอบคาลามิน่านั้น 14,000 บาทถ้วนในส่วนของภายในต้องบอกว่าค่อนข้างโซมทีเดียวนะครับกับอายุของรถแล้วก็ด้วยการใช้งานของพี่เขาเนี่ยที่ใช้งานรถอย่างคุ้มค่านะครับในอาการประจำรุ่นปุ่มลอกเกือบทุกปุ่มแล้วก็ตัวผ้าหลังคาร่วงตามอายุแต่สิ่งที่เราเจออย่างนึงคือผ้าหลังคากับตัวม่านบังแดดนั้นมันสีมันเริ่มเพี้ยนละในชุดหลังคาจะบอกเลยว่ามันจะมีสีทั้งหมดสีครีมอยู่ทั้งหมด3เฉดเนื่องด้วยสีเฟดสีเก่าตามอายุแล้วก็สีเข้มจากการใช้งานตัดสินใจเนี่ยให้ช่างก๊อตนะครับ AT ค่ะอินทีเรียที่งวดนี้เราตั้งใจให้ช่างก๊อตดูแลภายในเต็มระบบให้เพื่อนๆได้ดูว่า One Stop Service นั้นช่างก๊อตสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็ผ้าหลังคาทั้งหมดให้ช่างก๊อตเป็นคนทำปุ่มภายในทั้งหมดให้ช่างก๊อตเป็นคนทำแล้วก็ตัวเบาะต่างๆนะครับให้ช่างก๊อตเป็นคนทำซึ่งก็ทำออกมาได้ดีนะครับประทับใจดีแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆถ้าตามไปทำจะต้องรู้ก่อนช่างก๊อตนั้นใช้สีเป็นโซเวนเบสนะครับที่เราเคยแจ้งตั้งแต่ต้นถ้าเกิดเราพ่นภายในเยอะชิ้นหน่อยเนี่ยอาจจะมีกลิ่นบ้างนะครับใครที่เป็นกังวลเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเองเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นพอสมควรแต่บอกเลยว่าทำออกมาแล้วเนี่ยเปิดกระจกทิ้งไว้นะฮะสักวัน2วันเนี่ยกลิ่นก็หายใช้งานได้อย่างสบายใจครับและแน่นอนครับรถรุ่นพวกนี้นั้นกล้องถอยไม่มีให้อยู่แล้วครับแล้วก็สเต็ปเราเป็นปกติคือว่าติดจอ Android แล้วก็กล้องถอยครับแล้วก็คลิปนี้เราจะเน้นร้านวนๆกันไปแบบใหม่ๆเราเรียกคุณโบครับอัปเกรดออดิโอพุทธมณฑลสาย1มาให้บริการเรานะฮะโดยจอหน้าและเป็นจอ Android 12นิ้วซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยตอนผมทํา E2 ของผมเองเนี่ยก็เป็นจอ12นิ้วเช่นเดียวกันแต่อันนี้นั้นได้เปรียบยิ่งกว่าตรงที่คุณโบบอกว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัว CPU ตัวใหม่ได้แรมเยอะกว่าเดิมรอมเยอะกว่าเดิมก็ติดตั้งไปอย่างสวยงามพร้อมกับตัวกล้องถอยตรงเบ้าตรงรุ่นที่มุมกว้างมองเห็นด้านหลังเนี่ยชัดแล้วก็ไกลพอสมควรส่วนกล้องบันทึกนะครับระบุเป็นกล้องบันทึกแบบหน้าหลังนะครับใช้ของ Dynavine ไปและคันนี้พี่เจ้าของรถนั้นมีเควสให้ทำการโคดดิ้งตัวรถด้วยโดยยังคงใช้บริการคุณ Benz Secret Codes มาโคดให้ทั้งระบบนะฮะซึ่งก่อนจะโคดนั้นโคดเดอร์ดีๆเขาจะเช็ควินโคดของตัวรถและก็ระบบเดิมก่อนเพื่อจะดูว่าอะไรโคดได้อะไรโคดไม่ได้ซึ่งบางฟังก์ชันหากไม่เหมาะสมกับตัวรถโคดไปแล้วรถอาจจะรวนได้นะฮะหลังจากเช็คแล้วก็จัดการโคดทุกอย่างที่สามารถทำได้กับรถคันนี้มาไล่ตั้งแต่ไฟจูนนิ่งเพดเดิลเคิร์ฟคือการปรับคันเร่งไฟฟ้าTCU อัปเดตเปิดหน้าแสดงสถานะน้ำมันคงเหลือให้กลายเป็นลิตรเปลี่ยนอัตราการซิปน้ำมันเป็นกิโลเมตรต่อลิตรปิดระบบอากาศหมุนเวียนในรถยนต์ที่คอยจะเปิดอากาศให้ออกมาทุกๆ30นาทีจากนั้นย้ายโซนแอร์เป็นแบบเมืองร้อนทำให้แอร์รถนั้นเย็นเร็วขึ้นปรับโหมดเพิ่มแอร์เป็น7โหมดสามารถลมออกที่หน้าและเท้าพร้อมกันได้แล้วเปิดฟังก์ชัน One Touch ครับ One Touch คือการที่เราเมมโมรี่บอกเอาไว้ปกติเดิมนั้นเราจะต้องกดเลขค้างเอาไว้จนกว่าเบาะกระจกมองข้างพวกไรเนี่ยปรับกลับมาในตำแหน่งที่เราเมมไว้แต่ One Touch คือกดแล้วปล่อยเลยไม่ต้องกดค้างอีกต่อไปราคานี้ทั้งหมดนั้นคุณเบนแจ้งว่าถ้าเกิดเป็น FC ช่องผมนั้นเหมารวมที่ 3,500 บาทและถ้าเกิดคันไหนที่รองรับ Agility Mode ก็เพิ่มอีก 1,000 บาทรวมเป็น 4,500 บาทได้แพ็คเกจชุดใหญ่นะฮะจากราคาหน้าร้าน 6,000 บาทซึ่งก็ขอขอบคุณคุณเบน Secret Codes ที่ออกโปรให้กับ FC ช่องของพี่อาร์ตด้วยครับ
เหมือนจะจบแต่ไม่จบครับยังส่งรถให้ PFC ไม่ได้เนื่องจาก PFC เขาบอกว่าอยากจะจูนด้วยสเตจ1อยากจะให้ขับสนุกขึ้นการต่อสองให้ดีขึ้นวิ่งทางไกลแล้วโอเคขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้และด้วยรถที่วิ่งมาถึง 300,000 กิโลนั้นตัว Catalytic Converter เนี่ยแม้เราจะล้างแล้วทั้งระบบรถเดิมๆนั้นน่าจะไม่มีปัญหาแต่พอจะไปจูนเนี่ยความต้องการในการคลายไอเสียนั้นมันมีมากกว่าบูสต์สูงกว่าเดิมน้ำมันจ่ายมากกว่าเดิมนั้นประเมินแล้วว่าควรจะต้องเปลี่ยน Catalytic Converter ใหม่เช็คราคามาแล้วเนี่ยแคทเดิมๆโรงงานเนี่ยแพงมากนะครับจัดการยกคูโทรหาให้หัวครับ4231 Header ตรงข้ามเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับเพื่อจัดการเปลี่ยนเป็นสปอร์ตแคท200เซลที่การโฟลว์อากาศดีขึ้นแต่ยังคงลดมลภาวะยังคงเบิร์นตัวไอเสียที่เผาไหม้ไม่หมดจากระบบพิเซลนั้นยังทำงานได้ดีโฟลว์มากขึ้นในราคาเพียง 20,000 บาทเรียกว่าประหยัดไปเยอะถ้าเทียบกับระเบิดของสแตนดาร์ดติดรถพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำรถครับไปขึ้นแรงม้าครับที่ไดโนแดมส์วัดออกมาเนี่ยตกใจมากนะครับเดิมๆเนี่ยปากคำของจูเนอร์เดิมๆที่เขาเคยทำมาเนี่ยกับ212เครื่อง CDI นั้นแรงม้าจะอยู่ประมาณ204แรงม้าวัดบนไดโนนะครับใส่มาที่เครื่องแต่คันนี้นั้นเปลี่ยนสปอร์ตแคทมานะครับเซอร์วิสใหญ่มาเปลี่ยนฝาสูบเรียกว่าเก็บงานมาทั้งหมดแล้วเนี่ยขึ้นวัดแรงม้าได้224แรงม้านะครับจากเครื่องยนต์วัดจริงๆบนไดโนอากาศประเทศไทยก็เรียกได้ว่าสปอร์ตแคทตัวนี้นั้นประเมินแบบกลมๆเลยอ่ะได้มา20ม้ากับเงิน 20,000 บาทเฮ้ยผมมองว่าคุ้มค่าจัดๆเลยนะครับจากนั้นก็ให้คุณออฟครับโมชั่นกะลาจูนครับเป็นสเตจ1แจ้งคุณออฟด้วยคอนเซปต์ตัวรถต่างๆที่เราเซอร์วิสมาเพราะจัดการจูนจูนไปไฟแรกนะครับติดควันดำเล็กน้อยเปลี่ยนไฟครั้งที่สองนะลองใหม่ลดน้ำมันลงประมาณ 15% แล้วรันจบออกมาสวยๆ260แรงม้าที่เครื่อง226แรงม้าที่ล้อเรียกว่าขุมพลังมหาศาลครับเราอัพจากเดิมขึ้นมาเนี่ยหลังจากเปลี่ยนแคทเพิ่มอีก20ม้าแล้วนั้นขึ้นมาอีก34แรงม้านับว่าแรงมากๆกับรถที่ต้องบอกว่าทอดเดิมทั้งคันรถวิ่ง 300,000 กิโลเปลี่ยนแค่สปอร์ตแคท200เซลของอเมริกาแล้วก็เก็บงานตัวเครื่องเท่านั้นเองนะเพื่อนๆส่วนการจูนครั้งนี้หมดไปที่ 39,000 บาทเป็นเรทมาตรฐานของโมชั่นกะลาดอีกทั้งเราสั่งกรองซิ่ง BMC ไปด้วย 3,590 บาทแต่ว่าเราสั่งแล้วใส่ท้ายรถไปให้พี่เขาไว้นะครับเพราะว่าคันนี้ตอนแรกเนี่ยแกไม่ได้แจ้งว่าจะจูนก็เลยเปลี่ยนกรองสแตนดาร์ดมาก่อนทีนี้ถอดทิ้งเสียดายครับเอากรองจูนใส่ท้ายรถไปให้พี่เขาอีก 10,000 กิโลเผื่อพี่เขาเช็คระยะที่บุรีรัมย์ก็สามารถเอากรอง BMC ใส่เข้าไปได้ไม่ต้องเสียค่าส่งไปรษณีย์แต่อย่างใดส่วนใครที่อยากจะตามรอยไปจูนที่โมชั่นกะลาดนั้นก็ติดต่อคุณอ๊อฟหรือคุณตั้มได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยรถเบนซ์ดีเซลวิ่ง 300,000 กิโลดูถึงตรงนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างการซ่อมบำรุงการเก็บงานรักษาต่างๆถ้าเจ้าของเก่าดูแลมาดีนะครับอย่างคันนี้พี่เจ้าของเนี่ยแกเป็นมือเดียวแกก็ใช้มาดูแลดีมาตลอดมาถึงผมเก็บงานเนี่ยจุดบกพร่องจุดที่ควรจะแก้ไขจุดที่เป็นพรีเซฟในส่วนของเครื่องยนต์ประมาณ100,000ส่วนช่วงล่าง 50,000 กว่าบาทส่วนที่เหลือเป็นการปรับปรุงความสวยงามแก้ไขปัญหากระจกแตกเก็บภายนงภายในต่างๆรวมไปถึงการจูนเพิ่มแรงม้าการเปลี่ยนท่อคาทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เบ็ดเสร็จนะจบมาที่ 311,650 บาทกับรถวิ่ง 300,000 กิโลออกมาสวยๆใหม่ๆน่าใช้ขึ้นที่สำคัญได้260แรงม้าเพื่อนๆดูแล้วได้ไอเดียเป็นอย่างไรบ้างดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องดีเซลนั่นมันไม่ได้น่ากลัวหรือเปล่านะครับรถ 300,000 กิโลวันนี้คุณยังได้226ม้าลงล้อลงพื้นแบบเต็มๆแน่นๆคันนี้บอกเลยว่าขับสนุกมากๆก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับในการเอารถเก่าตัวเองนั้นมาซ่อมบำรุงเพื่อให้มันได้ใช้งานได้อย่างดีมีรูปลักษณ์ที่ยังคงสวยงามและมีเสน่ห์ซึ่งบางคนนั้นอาจจะมีประวัติศาสตร์หรืออาจจะมีความผูกพันนะฮะมี history กันมาก็สามารถซ่อมเก็บไว้ใช้ได้ครับส่วนตรงไหนมีคำถามเพิ่มเติมหรือใครอยากให้ปั้นรุ่นไหนอีกนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเคยครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าพี่อาร์ตจะเอารถ FC คันไหนมาปั้นให้ดูอีกไปแล้วครับสวัสดีบาย